ต่อยเลยเนี่ยนะความลงไปโดนกองผักแกะสลักกระจายเลยคุณสรุปเริ่มก่อนเลยเหรอคนที่โดนคุณสรุปต่อยต้องเร็วสุดๆเลยลูกคุณนาวาเขาลือกันว่าเป็นอันธพาลแต่คุณสรุปถูกฝึกมาให้เป็นทูตแล้วเขาก็ใจเย็นที่สุดแล้วในหมู่พวกเราแต่ถ้าเรื่องมันมาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าคุณสรุปขาดสติสุดๆเลยคงเป็นเพราะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงที่เขารักและเขาก็รักมัสลินคนเดียวมาตลอดทีวียังไม่ได้เปิดไม่ได้จะเปิดคือมันพังกดส้มปุ่มอยู่เนี่ยขนเลือดทวดอ่อนนะฉันตรวจให้หมดแล้วนั่นมันบินค่าไฟโอ้ยทนไม่ไหวแล้วอยากรู้เล่ามาสิคุณสรุปเล่ามาเลยคุณสรุปนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเล่ามาเถอะก็ขาดสติจริงนั่นแหละครับนายนัสริตเป็นลูกของคุณนาวาคุณนาวาเป็นทั้งคู่ค้าของจุฑาเทพและยังเป็นนักการเมืองฝากเดียวกับท่านดันนายเจ้านายผมด้วยพฤติกรรมนายคนนี้จอนเล่ามาว่ามันสุดทนจริงๆเด็กผู้ชายสมัยนี้มันโตมายังไงใช้กำลังกับผู้หญิงยังไงก็รับไม่ได้แต่มีเรื่องกับเด็กเร็วๆแบบนายนัสเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะแต่มีเรื่องกับมัสลินแล้วก็เมียชาวบ้านเนี่ยแบบนี้ไงทางเราก็ผิดนะคุณสรุปผมรู้ครับยังตัดใจจากมัสลินไม่ได้ใช่ไหมเกลียดท่านิ่งของคุณสรุปจริงๆเลยโตมาด้วยกันยังไม่เคยจะเดาออกเลยว่าคิดอะไรอยู่เอาหน้าผมรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เอาเป็นว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับผมจะใจเย็นให้มากกว่านี้โอเคนะครับไอ้เสือไอ้ตัวร้ายฉันจะไปฟ้องคุณน้ากฐินคอยดูอะไรอ่ะก็เรื่องคุณสรุปกับชีวันไงเล่ามาเลยเล่ามาให้หมดเลยนะบ้านนี้นี่มันยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวจะล้อมรั้วให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวที่จอนเล่าคุณสรุปเป็นห่วงมัสลินมากไปจนขาดสติจอนและทุกคนเป็นห่วงว่าคุณสรุปยังรักมัสลินอยู่แต่ไม่ว่ายังไงคนอย่างคุณสรุปเนี่ยก็คงไม่ยอมกอดผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนง่ายๆแน่ต่อให้เป็นน้องอย่างชีวันก็เถอะตกลงเนี่ยจะมัสลินหรือว่าชีวันคุณสรุปกอดใครแล้วรู้สึกอุ่นกว่ากันมัสลินหรือชีวันโอ้ยบอกมาสักทีไม่เล่าใช่ไหมจะเล่าไม่เล่าเล่ามาเล่ามาเล่ามาจัดกระรดไม่บอกใช่ไหมอมพนำนักนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่าเดี๋ยวจัดการเล่าจัดการเดี๋ยวก่อนนึกใจเย็นไม่เล่าใช่ไหมใจเย็นวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอามาที่นี่คุณสรุปเรารู้นะคุณเป็นคนขี้เหงาแค่ไหนพวกเราห่วงคุณมาตลอดแสงอุ่นๆแบบนั้นอ้อมกอดพิเศษแบบนั้นพวกเรารู้จักแล้วกอดผู้หญิงคนอื่นอีกกี่คนก็ไม่เหมือนกอดผู้หญิงคนเดียวคนนั้นเราเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วเราเป็นห่วงคุณที่สุดเราอยากให้คุณได้เจออ้อมกอดแบบนั้นบ้างผู้หญิงที่ทำให้ชีวิตของคุณมีแสงอุ่นๆอยู่รอบตัวคุณรู้สึกถึงแสงอุ่นๆแบบนั้นแล้วใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครเราทั้ง4คนจะอยู่ข้างคุณเราจะเอาใจช่วยคุณนะ